ก่อนที่จะเริ่มการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35อย่างเป็นทางการในวันที่3ถึง4พฤศจิกายนนี้นะคะวันนี้ค่ะประเทศไทยนะคะได้ประกาศความสำเร็จในฐานะเจ้าภาพที่สามารถผลักดันให้มีการลงนามข้อตกลง1ฉบับค่ะเพื่อช่วยส่งเสริมการค้าการขายในอาเซียนให้คล่องตัวมากขึ้นโดยเวทีแรกที่มีการพบปะกันระหว่างอาเซียนเริ่มต้นด้วยการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่18โดยนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมในฐานะเจ้าภาพหลักซึ่ง10ประเทศจะต้องมาประชุมร่วมกันเพื่อรับทราบความสำเร็จความคืบหน้าการขับเคลื่อนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมถึงการให้ความเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจที่ไทยผลักดันในฐานะประธานอาเซียนและรับทราบความคืบหน้ามาตรการสำคัญของอาเซียนที่จะต้องดำเนินการในปีนี้และให้ความเห็นชอบเอกสารทบทวนแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2025ในระยะกลางและเตรียมข้อมูลนะคะสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35ที่จะเกิดขึ้นในอีก2วันข้างหน้าที่จะต้องสรุปความคืบหน้าเพื่อรายงานต่อผู้นำโดยไทยนะคะรับหน้าที่ประธานอาเซียนภายใต้แนวคิดร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนได้มีการร่วมกับประเทศต่างๆในอาเซียนสนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้มีความสามารถในการแข่งขันเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนในทุกวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่ามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมีความแข็งแกร่งและยังคงรักษาบทบาทในการเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของโลกท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศมหาอำนาจและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะเห็นได้จากขนาดเศรษฐกิจของอาเซียนที่เติบโตขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วง10ปีที่ผ่านมาและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องกว่าร้อยละ4ในขณะที่เศรษฐกิจโลกเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ3รวมทั้งยังคงเป็นภูมิภาคที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจโดยในปี2018ตัวเลขการลงทุนจากต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนขยายตัวถึงร้อยละ 5.3 สิ่งเหล่านี้เป็นผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นของทุกประเทศสมาชิกที่ร่วมกันดำเนินการตั้งแต่แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและที่สำคัญนะคะไทยยังได้ประกาศความสำเร็จในฐานะเจ้าภาพที่สามารถผลักดันให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนร่วมกันลงนามเอกสารสำคัญ1ฉบับคือพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียนฉบับปรับปรุงเพื่อให้กลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียนทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งเป็นไปตามหลักการขององค์การการค้าโลกหรือ WTO รวมทั้งสามารถใช้กลไกระงับข้อพิพาทใหม่ของอาเซียนในการแก้ปัญหากรณีพิพาททางการค้าและส่งเสริมให้สมาชิกอาเซียนปฏิบัติตามพันธกรณีนอกจากนี้นะคะยังมีความสำเร็จในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอกสารใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือฟอร์มดีที่สามารถใช้อัตราภาษีเป็น 0% ระหว่างกันได้ซึ่งไทยนะคะได้มีการผลักดันให้มีการจัดทำระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองโดยที่ผู้ประกอบการไม่จำเป็นจะต้องไปหน่วยงานของรัฐในการออกใบรับรองและให้ข้อมูลทั้งหมดนะคะจะถูกส่งไปยังระบบออนไลน์เชื่อมโยงไปยัง10ประเทศสมาชิกด้วยระบบอาเซียนSingle Window ซึ่งจะเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ครบทั้ง10ประเทศภายในปีนี้ที่ไทยเป็นประธานอาเซียนหลังจากที่ล่าช้ามาจากกำหนดในปี2015ค่ะและสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการประชุมเตรียมการรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือที่เรียกว่าอาเซบค่ะเพื่อที่จะนำเสนอผู้นำออกแถลงการประกาศความสำเร็จของการเจรจาค่ะซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จส่งท้ายของไทยนะคะในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ค่ะ